สวัสดีครับผมบูมเพชรไลท์วันนี้เราจะพามาดูงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022และนี่คือสภาพของรถที่อย่างที่คุณเห็นทุกคนพยายามแบบว่าเราไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถึงตัวน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอบอกราคาน้องก่อนละกัน 189,900 บาทเป็นราคาเปิดตัวสำหรับเจ้า X-Max แต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนึงนะว่าราคาขายจริงจะเป็นเท่าไหร่นี่ก็พูดตรงๆมี5สีนะคุณถ้าคุณสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตสีให้ดูว่า5สีเนี่ยมีอะไรบ้างตัวจริงมิติไม่ได้ต่างจากรถรุ่นเดิมเท่าไหร่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมไฟหรือว่าชิลหน้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงของเดิมและก็คือย้ายจากไฟเลี้ยวเข้าไปไว้ข้างบนทุกอย่างยังใกล้เคียงของเดิมนะคุณดีไซน์เปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่าตำแหน่งของการจัดวางก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่บล็อกเหมือนเดิมไหมนะอยู่บล็อกเดิมปะบล็อกไม่เดิมอยู่บล็อกไม่เดิมเหรออยู่บล็อกมีเว้าตรงนี้หน่อยนึงมีเว้าตรงช่วงเบาะเพราะเบาะมันเปลี่ยนมันคงขาวอยู่บล็อกไม่เดิมนะคุณถ้าคุณสงสัยอยู่บล็อกใส่บวกได้2ใบเหมือนเดิมเบาะไม่เดิมแน่ๆแหละอยู่บล็อกไม่เดิมแน่ๆแหละไฟท้ายไม่เดิมแน่ๆแหละด้วยดีไซน์ต่างๆไม่เดิมแล้วแหละแต่ว่าพื้นฐานของอุปกรณ์ส่วนควบเดิมไม่ว่าจะเป็นพวกช่วงล่างท่อผมว่าน่าจะใกล้เคียงของเดิมมากๆพวกต่างๆท่อนล่างเนี่ยล้อจานเบรกต่างๆผมว่าน่าจะใส่กับของเดิมได้ถ้าคุณคิดว่ามันจะเอาไปใส่ของแต่งนู่นนี่นี่นั่นผมว่ามันน่าจะใส่กับตัวเก่าได้นะแต่ตัวใหม่เนี่ยก็ในส่วนของแฟริ่งยูบ็อกเบาะไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนเลยบางคนหลังไฟท้ายanything อะไรก็แล้วแต่ไม่มีแล้วก็ประกับทุกอย่างที่หน้าตาดูเปลี่ยนไปมากๆมันดูไฮโซขึ้นมากๆเลยคุณด้วยความเป็นจอสีของเขาอะคุณดูดินะ texture ของการวิบวับกุ๊บกิ๊บของเขาอะดูมันดูดีขึ้นแล้วมีจอดิสเพย์อันนี้เขาไม่ได้ต่อแบตนะเป็น2จอแล้วก็คือข้างบนเป็นจอ LED ข้างล่างเป็นจอ LCD ก็คือเป็นข้างบนเป็นจอขาวดำข้างล่างเป็นจอสีแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าย้ายจากข้างๆไม่มีแล้วไฟเลี้ยวหน้าย้ายขึ้นไปอยู่นี่แหละก็คืออีโนกนี่ที่ตัวเก่าหลายคนถามว่ามีไว้ทำอะไรตอนนี้เขาใช้ประโยชน์จากมันแล้วนะคุณเขาเอาไฟเลี้ยวไปยันไว้ข้างในนะแล้วก็ชิลหน้าช่วงล่างด้านหน้ากับล้อช่วงล่างด้านหน้ากับล้อน่าจะเหมือนเดิมนะแต่ว่าบางคนหน้าไม่เหมือนเดิมนอกนั้นก็เป็นฟีลลิ่งแบบว่าน่าจะดุขึ้นนิดนึง